ที่ตอนคลิปแสงเหนือที่รัสเซียนะใช่ใช่ใช่รูปสวยมาก รูปสวยนี่ต้องยกเครดิตให้ช่างภาพท้องถิ่นครับคือเราเบอร์ไหมคือไปถึงแล้วก็คือจ้างช่างภาพท้องถิ่นเลยถึงแม้ว่าจะไม่รู้นะว่าจะเจอหรือเปล่าแสงเหนือ ทริปนี้เป็นไงบ้างตามที่เราแบบแฟนอะไรทุกอย่างไหมดีครับคือจริงๆเป็นทริปที่ไปกับแฟนคลับใช่แต่เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากก็คือน้อยเป็นไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไปแฟนคลับก็คือไปเที่ยวกันที่รัสเซียประเด็นหลักก็คืออยากไปดูแสงเหนือซึ่งรู้สึกว่ามันรัสเซียมันใกล้ดีแล้วมันง่ายมันไม่ต้องมีวีซ่าใช่ครับก็เลยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่ไปรัสเซียเลยเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นAmazingอะไรต่างที่เราAmazingมากคือถ้าพูดถึงในตัวรัสเซียก็โอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรเขาก็เยอะมากเราก็ดูวังแทบจะทุกวังแล้วอะไม่รู้เลยวังไหนเป็นวังไหนอะไรเงี้ยครับเราว่าส่วนที่ไปดูแสงเหนือก็โหอเมซิ่งมากๆคือเราได้ยินคำพูดมาเยอะมากว่าเฮ้ยบางคนไม่เจอนะไปเป็นอาทิตย์อย่างเพื่อนเราไปไอซ์แลนด์เงี้ยเป็นอาทิตย์ไม่เจอเราก็คือแบบอ่ะเต็มใจไว้แล้วเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอบางคนก็บอกว่ามองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากล้องถ่ายไม่เห็นบางคนก็บอกว่าเห็นแต่กล้องตามองไม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินมาเยอะแล้วก็ลองดูเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอได้ไปเจอก็อเมซิ่งสวยมากไอ้นี่แบบจะมีแผนต่อไปหรือช่วงนี้เราระงับการท่องเที่ยวอะไรเดินทางหมดเลยระงับหมดเลยครับจริงๆกับแผนจะไปเซี่ยงไฮ้ด้วยซ้ำปีนี้อยากไปดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้แต่ว่าก็คงต้องหยุดไปก่อนใช่ตอนนี้เหมือนอย่างที่ทราบมันโควิด19ระบาดเรางานของเรามันมีผลกระทบหรืออะไรอย่างงี้มันต้องเยอะกระทบครับกระทบเลยกำลังจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยสุนทรภรณ์ The Musical กับ JSLเลื่อนไปเลยถึงเลื่อนไปมิถุนาใช่ครับงานอื่นๆคอนเสิร์ตหรือโชว์ตัวหรืออีเวนต์อย่างงี้มีอีเวนต์ก็คือจริงๆมีอีเวนต์ที่เฟิร์มมาแบบ3-4อีเวนต์คอนเฟิร์มบ้างรอเฟิร์มกำลังจะเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ยกเลิกไปหมดยกเลิกไปก่อนเลยมันเสียหายอะไรเยอะมั้ยครับตัวเลขอะไรเสียหายคือมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าคือเราร้องเพลงทีนึงมันก็ไม่ได้โอ้โหขนาดหลายแสนหรืออะไรแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่แบบว่าก็รู้สึกว่าแบบก็เหมือนรายได้มันหายไปอะไรเงี้ยภาระต้องผ่อนรถผ่อนคอนโดอะไรก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบตกใจเบาๆกับแฟนคลับอะไรเงี้ยที่ต้องเราต้องเว้นระยะห่างต้องบอกเขาเลยบางคนก็แบบอยากจับมืออยากใกล้ชิดคือด้วยความที่มันไม่มีงานไงช่วงเนี้ยเราก็เลยไม่เจอเขาก็เลยโอเคอยู่อะไรเงี้ยครับที่คนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราประมาณระวังตัวอะไรไหมคนทั่วไปเหรอก็อย่างมางานก็พยายามเลี่ยงที่คนเยอะๆนี่ไงครับหรือว่าไปห้างก็จะใส่แมสล้างมือบ่อยๆก่อนจะขับรถก็บีบเจลทีนึงขับรถเสร็จก็บีบเจลทีนึงกดลิฟต์เสร็จก็บีบเจลทีนึงคือล้างมือเป็น10รอบเลยอ่ะวันนึงอ่ะมันถึงขั้นแบบแพนิคอะไรอย่างงี้ของเราหรือแบบจิตตกวิตกกังวลเราแพนิคนะเราแพนิคนะเรารู้สึกว่าเราแพนิคจนเพื่อนต้องบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆแกใจเย็นๆอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเรามีเชื้ออยู่ข้างในหรือเปล่าวะแล้วเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยประสาทกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่พี่ต้นไปรัสเซียคือมันยังไม่ได้แบบต้องเค้าเรียกอะไรมันยังไม่เบอร์นั้นครับมันยังไม่เบอร์นั้นแล้วที่รัสเซียเองก็ไม่มีใครระวังอะไรเลยแบบชิลมากบนเครื่องบินก็ไม่มีใครใส่แมสหรืออะไรเลยเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่อยู่คนเดียวในไฟลท์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเอ้ยแล้วมันเป็นช่วงที่ก่อนที่มันจะมีบูมหนักๆที่เกาหลีที่มันจะสเปรดหนักๆที่เกาหลีเป็นช่วงนั้นพอดีอันนี้เราไปรีเช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไหมพี่ต้นว่าก็ต้องกักตัวหรือไม่มีใครไม่มีสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่คือถ้าเราไปประเทศเสี่ยงอะถ้าเราไปญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยมาเราจะกักนะเราจะกักอะไรเงี้ยแต่พอไปรัสเซียซึ่งทุกคนก็ลงความเห็นกันแล้วว่ามันไม่ได้เสี่ยงเนาะไม่ได้อะไรแต่ว่าเราก็ป้องกันโดยมากก็คือพยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดแล้วซึ่งงานมันไม่มีอยู่แล้วก็เลยโอเคได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าได้พักผ่อนไปแล้วกันเนาะใช่